รรมะนั้นใครก็ต้องการรู้ต้องการเห็นและต้องการศึกษาให้เข้าใจทุกผู้ทุกคนธรรมะในที่นี้เรียกว่าเป็นของเดิมของจริงของแท้กั้วจริงทั้งปวงหมดทุกสิ่งทุกอย่างรวบรวมเรียกว่าธรรมะทั้งหมดแม้ตัวของเราก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ข้อตรงมามีรูปธรรมนามธรรมนั่นเรียกว่าธรรมะรูปคือสิ่งที่ไม่เห็นได้แก่จิตใจนามธรรมในรูปได้แก่รูปกายคือธาตุสี่ที่น้ำไปลงธรรมนามธรรมได้แก่จิตใจเราได้มาพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกประการตั้งแต่เกิดมาหรือแม้แต่ปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดามีรูปมีนามแล้วก็ตั้งแต่โน่นมาเราได้แล้วทุกคนแล้วคราวนี้เราหารูปหานามต้องหาธรรมทุกคนพากันหาธรรมศึกษาธรรมอบรมธรรมไปอบรมที่ไหนกันนะคราวนี้มันมีอยู่ในไปอบรมไหนกันก็ทั้งอบรมในที่นี้เองไปที่อื่นไม่เห็นหรอกไม่เป็นธรรมอื่นนอกจากนี้มันเป็นธรรมอันนี้เป็นเบื้องต้นทุกคนแหละได้มาแล้วทั้งนั้นอันนี้รูปธรรมแล้วครับอธิบายแยกออกไปหลายอย่างหลายเรื่องเช่นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนากระทุกกายนี่แหละทุกใจนี่แหละทุกทั้งสองอย่างนะทุกกายทุกใจทุกกายคือทุกภายนอกแจ้งออกไปเลยค่ะนี่อย่าไปลืมหลักที่ว่าเราได้แล้วไปแจ้งให้ฟังที่เรียกว่ารูปนามคือธรรมรูปธรรมนามธรรมแจ้งออกไปที่เรียกว่าความสุขความทุกข์นั่นก็เป็นธรรมอันหนึ่งธรรมที่เป็นทุกกายคือได้กายของเรานี่แหละอยู่ดีๆนะฮะเราเข้าใจว่าไม่ทุกข์ลองให้คิดดูนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถคือเปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนจากนอนไปหาลุกนั่งมันทุกข์มากก็เปลี่ยนไปหาเดินเดินมันมากทุกข์มากก็ต้องเปลี่ยนไปหายืนไปหาเดินไปหานั่งนอนอีกของเก่านะกลับมาของเก่านะท่านจึงว่าจตุจักกังจักอันนี้มี4อย่างมี4ประการคือว่ายืนเดินนั่งนอนนั่นเองเป็นจักเป็นยนต์นั่นหนึ่งมนุษย์ของเราธรรมดาเครื่องจักอันนี้นั่นเราไม่ได้แต่งบิดามารดาก็ไม่ได้แต่งบุญกรรมแต่งให้ต่างหากพอคลอดออกมาครบบริบูรณ์หมดหูตาจมูกลิ้นกายใจครบอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนไม่ได้แต่งเพิ่มเติมไม่มีใครขาดตกบกพร่องคนเดียวนั่นเรียกว่าธรรมคราวนี้ทุกข์ใจแล้วคราวนี้กุ้มใจทุกโทมนัสเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างภายในใจใครก็รู้ทุกคนแหละคำว่าทุกข์ใจนี่ใครรู้ทุกคนแหละกุ้มอกกุ้มใจอยู่มันเป็นสุขคราวนี้อันทุกข์ใจมันก็กระเทือนทั้งทุกกายมันก็เป็นทุกข์ทั้งสองอย่างทั้งทุกข์ใจและทุกข์กายด้วยแยกออกไปนี่แยกออกไปจากรูปธรรมนามธรรมแยกออกไปอีกที่เรียกว่าอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งภายในภายนอกภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ภายในได้แก่ในเกิดไอ้ผู้ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
กระทบทางภายนอกและภายในกระทบมาอยู่นี่แยกออกไปอีกขันหายจะหน้าทั้งหมดขันอาหารคือรูปเสียงเวทรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะคืออายตนะทั้ง6อย่างอธิบายมาแล้วกระจายออกไปจากนี้ทั้งนั้นนี่เรียกว่าเรียนธรรมถ้าหากเรียนธรรมต้องเรียนนี้เรียนอื่นก็ไม่อื่นไกลมันไม่ใช่ธรรมนี่เราเรียนธรรมเรารู้ธรรมของพอดีไม่ใช่รู้ที่อื่นรู้ธรรมคือรูปนามนี่พิจารณาเถอะใครๆก็พิจารณาก็รู้ได้อย่างนั้นน่ะมีในตัวของตนอยู่บ้านอยู่ป่าอยู่วัดอยู่อาเรียนต่างเรียนได้ด้วยกันทั้งนั้นธรรมมีแล้วอันนี้จะไปเรียนทำไมบางคนเรียนธรรมนี้แล้วจะปฏิบัติทำไมมันต้องปฏิบัติสิได้ของดีแล้วใช่ไม่เป็นมันก็เหลวไหลเมื่อทีให้มาเปลี่ยนมันก็เลอะเทอะเปื้อนหมดเลยสิทั้งคนที่ไม่เรียนคนที่ไม่เรียนน่ะมีธรรมแล้วไม่เรียนน่ะมันจึงเลอะเทอะมันเดือดร้อนทุกวันนี้ก็เพราะคนไม่เรียนธรรมคนไม่เห็นธรรมนี่ถ้าหากทุกคนพากันเรียนรู้ในธรรมรู้ว่าธรรมมีในตัวของเราแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็เรียบร้อยดีทุกคนคราวนี้แหละธรรมแหละครับอธิบายกว้างๆต่อออกไปอีกคือชาติธรรมชาติธรรมชราที่ธรรมชราธรรมพยาธิธรรมมรณะธรรมนี่ก็ธรรมเหมือนกันชาติชราพยาธิมรณะเป็นธรรมนั้นถ้าพูดว่าธรรมทำไมจึงเรียกว่าธรรมคือทุกคนจะต้องเป็นเหมือนกันหมดชาติความเกิดมันต้องเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเกิดมาเรียกว่าชลาปุชชะเกิดเป็นตนเป็นตัวมาใครจะเกิดไม่มีตัวไม่ได้ต้องเกิดด้วยกันหมดทุกคนนะเป็นตนเป็นตัวมาแล้วทุกคนนั่นเรียกว่าเป็นธรรมคือธรรมนั่นแปลว่าของเป็นอยู่ทรงอยู่สภาพตามเป็นจริงอย่างไรต้องเป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าธรรมชาติความเกิดก็เป็นธรรมอันนึงจะเป็นอื่นไม่ได้อย่างมนุษย์จะเป็นสัตว์จะได้ชาติอะไรต่างๆไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องเกิดเป็นมีอวัยวะครบบริบูรณ์ยังเรียกว่ามนุษย์ครบครันบริบูรณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปดูเถอะดูบ้านใดบางใดก็ดูเถอะดูที่ไหนก็ดูเถอะมนุษย์เกิดขึ้นมาต้องเป็นมนุษย์เดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละเป็นธรรมแค่ลาและการทั้งเกิดไปแล้วอันจะกลับคืนเป็นหนุ่มแล้วเกิดอีกไม่ได้ต้องเป็นตามเรื่องของสังขารเป็นตามเรื่องของเรื่องของเรื่องของมันต้องชำรุดสุดโทรมแก่เฒ่าไปโดยลำดับเราทุกคนที่เกิดมานี่แก่ด้วยกันเท่านั้นไม่มีใครแก่ไม่มีใครไม่แก่แก่ตั้งแต่เป็นเด็กทั้งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าแก่อย่าพูดเฉยที่เรียกว่าหนุ่มว่าสาวเรียกว่าแก่แม้แต่อยู่ในครรภ์ก็เรียกว่าครรภ์แก่ยังค่อยคลอดแก่ไปโดยลำดับแต่คนไม่มองเห็นมองเห็นตั้งแต่ความแก่คนสำรุดสุดโทรมจนปรากฏในตาเนื้อหนังมังสังแห้งๆคุณย่นต่างๆนั้นยังเรียกว่าแก่ผมหงอกผมขาวยังเรียกว่าแก่แก่นี่เรียกว่าปฏิฉันนะชราชราคือความแก่คือแก่ปกปิดไม่เห็น
คนทั่วไปไม่เห็นคือผู้เมายังไม่เห็นผู้ที่พิจารณาจึงค่อยเห็นมันแก่มาโดยลำดับปฏิฉันนัชลาท่านว่าปฏิฉันนัชลานั่นคือมองเห็นได้ชัดเจนเดียวใครๆก็เห็นใครๆก็รู้อันนั้นเลยจึงเรียกว่าธรรมธรรมคือความแก่พยาธิธรรมคือความเจ็บความปวดเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้เป็นหนาวมีอาการเหมือนกันหมดทุกคนใครจะเจ็บยังไงก็เจ็บเถอะเจ็บเรียกเวทนามันเสียดแทงมันเป็นเหตุให้ทนทุกข์ทรมานเวทนาสุขไม่มีมีแต่ทุกข์เดียวกันทั้งนั้นคำว่าเวทนานั่นคือหมายความถึงไอ้ความเฉยความอาพาธในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าอาพาธคือเสียดแทงคือมันเจ็บมันปวดนั่นเองจะเป็นปวดหัวก็เรียกว่าปวดเป็นไข้ก็เรียกว่าไม่สบายคือมันเสียดแทงหรือมันเจ็บท้องหรือเจ็บมือแข้งมือขาก็เรียกว่าเสียดก็เรียกว่าเสียดแทงอันนั้นการเสียดแทงจึงเรียกว่าเวทนาเรียกว่าอาพาธคำพระท่านเรียกว่าอาพาธเป็นธรรมเหมือนกันทุกคนเป็นด้วยกันทั้งหมดไม่เหลือหรอกแต่คนเดียวมรณะคราวนี้ความตายก็เป็นธรรมความตายคือขาดลมหายใจเข้าออกถ้ามีลมหายใจแล้วก็เรียกว่าตายใครตายแล้วไม่กลับไม่ยืนไม่เดินหรอกคนตายแล้วมันนอนมันเป็นเหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละเสมอภาพกันหมดสิ่งทั้ง4อย่างคือชาติชราปัญญาที่มรณะทั้ง4อย่างนี้มีครบบูรณ์บริบูรณ์ทุกผู้ทุกคนเหมือนกันหมดทั้งโลกมันจึงเรียกว่าเป็นธรรมคือไม่เหลือหลอให้ใครดีกว่ากันน่ะทุกคนต้องเป็นเหมือนกันหมดนั่นน่ะธรรมเป็นจริงอย่างนั้นคราวนี้ถ้าหากพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปถึงธรรมเบื้องต้นกับพิจารณานี้เสียก่อนพิจารณาเห็นธรรมนี้เสียก่อนสภาพของมันเป็นอยู่อย่างไรเมื่อจิตใจมันแน่วแน่มันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งโดยใจของตนเองอันนั้นแหละจิตมันเข้าเป็นสมาธิภาวนาแล้วมองเห็นอาการนี่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นหมดทุกคนเลยถ้ายังไม่ถึงนั้นไม่เห็นความเกิดแก่จะตายเห็นสักแต่ว่าใครก็พูดเหมือนกันได้หมดทุกคนนั้นเกิดแก่จะตายเป็นธรรมดาเพราะธรรมดาทุกคนนั้นแต่อันที่จะเห็นธรรมดาจริงจริงจังเชื่อจริงจังด้วยตนเองเลยมันต้องจิตพร้อมโดยจิตมันรวมเข้าถึงสมาธิเสียก่อนนี่ที่เราต้องหัดตรงนี้สิหัดตรงสมาธิธรรมเรามีแล้วแต่เรามาหัดสมาธิให้เห็นธรรมเรามาหัดตรงนี้ตอนเราต้องการหัดที่เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านก็มีเหมือนกันตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อุบัติขึ้นมาท่านก็มีเหมือนกันแต่พระองค์มาไม่เห็นจริงตามเป็นจริงไม่เห็นธรรมท่านยังมาอบรมฝึกฝนตัวพระองค์ถึง6พรรษาท่านยังเห็นจริงแจ้งในธรรมตามสภาพความเป็นจริงของมันและจึงมาสอนเราพุทธบริษัทคือพวกเราทั้งหลายให้ปฏิบัติตามพวกเรานั้นปฏิบัติตามบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่คราวนี้กันไม่เมื่อไม่เห็นหรือไม่รู้ก็เข้าใจว่าทำในตนไม่มีบุญน้อยวาสนาน้อยอะไรต่าง
โทษไปทุกสิ่งทุกประการโทษว่าบุญน้อยวาสนาน้อยไม่โทษถึงเรื่องความไม่ปฏิบัติขันหากปฏิบัติกันจริงๆอย่างจังย่อมเห็นชัดด้วยตนเองมันทำไม่ได้ทำไมจะไม่เห็นทำไม่มีตัวของเราแล้วทำไมจึงไม่เห็นทดลองดูสิแข้งไขขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนยิกลองดูสิมันเจ็บไหมล่ะนั่นน่ะมันเจ็บนะมันเห็นนั่นน่ะยิกลงไปก็เจ็บปวดเลยนั่นน่ะเห็นและเห็นธรรมแล้วแต่ว่าเห็นเพลินๆไม่เห็นชัดเห็นจริงท่านเห็นชัดเห็นจริงตามเป็นจริงแล้วนั่นจริงแล้วนี่นั่นทั่วหมดทั้งโลกเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่ว่าใครไม่เลือกหนักย่อมเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นมันก็ปล่อยวางได้การที่จะปล่อยวางมันต้องเห็นตามเป็นจริงถ้าไม่ถึงความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ได้ธรรมเทศนาที่ท่านพูดที่ท่านสอนไว้นะสอนตรงนี้สอนให้เห็นธรรมนี้ไม่ได้สอนอื่นสอนเข้าถึงตัวของเราเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมีธรรมด้วยกันทั้งนั้นสอนให้เห็นของจริงตรงนี้ที่จะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะเห็นจริงนี้จะถึงมรรคผลนิพพานในฌานสมาธิธรรมบัตรตรงนี้แหละไม่ใช่อื่นไกลเห็นเฉพาะในตัวของเราถ้าไปเห็นของอื่นไม่ใช่เห็นของเราแล้วมันชัดต่อของอื่นไม่มีปัญหาถ้าแจ้งชัดในตัวตนอันนี้แหละเป็นธรรมคนอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันชิ้นอื่นก็เป็นธรรมเหมือนกันถ้าไม่แจ้งชัดอ่ะชิ้นอื่นก็ไม่เป็นธรรมอันนี้อธิบายถึงเรื่องธรรมะคือของจริงเป็นจริงอย่างนั้นทุกสิ่งทุกประการอธิบายธรรมะมาวันนี้ก็เพียงแค่นี้แหละวิธีที่จะทำให้เป็นสมาธิคือมีพี่หัดสมาธิต้องหัดอย่างที่จะอธิบายต่อไปนี้จิตเราไม่แน่ไม่ตั้งมั่นไม่อยู่เป็นอารมณ์เดียวจึงต้องหัดเป็นให้มันเป็นสมาธิจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันสงสัยจิตมันกังวลเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกประการจึงไม่มองเห็นธรรมดังอธิบายแล้วฝั่งนั้นคราวนี้เราหัดให้จิตแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อจะให้เห็นธรรมให้รู้ธรรมให้เข้าใจในธรรมแล้วเราจะปฏิบัติตนของตนให้อยู่ในขอบเขตของธรรมะอันนั้นน่ะจะนำมาถึงความสุขถ้าหากก็ไม่ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของธรรมะมันจะฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจิตเนี่ยไม่ได้เลือกคนมีคนจนมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลายิ่งมีมากยิ่งฟุ้งมากฟุ้งด้วยการกังวลเกี่ยวข้องผูกพันสารพัดทุกอย่างหาความสุขไม่ได้ที่ว่าสุขว่าสุขนั่นนะมันสุขปนทุกข์หรอกคือใช้จ่ายมีเงินมีทองใช้จ่ายได้รุ่ยสลายมากมายต้องการสิ่งใดก็ได้แต่ต้องการสิ่งไหนก็ได้คำว่าต้องการนั่นนะคือความกังวลเกี่ยวข้องต้องการได้มาเนี่ยจริงเลยอย่างสมมติว่าเราได้เงินเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านอันนี้ได้มาเราต้องหาเงินมันยังค่อยได้มาแล้วก็จำเป็นจะต้องรักษาบริหารเราต้องการสิ่งใดเรา
เอาไปใช้ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนมาเราก็ต้องไปซื้อไม่ใช่มันซื้อมาให้เราอย่างไรรถได้ลาแล้วก็ต้องซื้อแล้วก็หาน้ำมันหาน้ำมันให้มันกินไม่ใช่รถมันวิ่งมาหาเราเองไม่ใช่เงินนะไปเอารถมาให้แต่คนนี้ไปซื้อเอารถมาให้แล้วก็อันรถนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนวุ่นวายพร้อมดังนั้นความกันนั้นก็ให้ความสุขเป็นข้างๆไปคราวจะไปไหนมาไหนคล่องแคล่วเรียกว่าได้ความสุขนิดหน่อยแต่มันทุกข์มากทับใจเราอยู่ทับอยู่ในหัวใจโดยการรักษาโดยการบริหารโดยห่วงใยเป็นทุกข์เดือดร้อนเห็นนั่นจังว่าอันจิตที่จะสงบที่จะนิ่งแน่วสงบนั้นมันเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ว่าสุขอันนั้นไอ้จิตที่จะสงบแล้วไม่ของหายากบางคนนั้นเกิดขึ้นมาไม่เคยเห็นความสุขเลยในการสงบของจิตสักครั้งเดียวหรือบางคนก็ได้เป็นบางครั้งนี่เราจึงต้องหัดทุกคนจะต้องหัดด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องการจะหัดจะพระพระนั้นถ้ามีโอกาสมากท่านต้องหัดต้องปฏิบัติพวกญาติโยมอยู่เป็นฆราวาสมีโอกาสน้อยเห็นแล้วยังต้องทำให้จริงจริงจังถ้าทำเด็ดเดียวกล้าหาญยอมสละทุกสิ่งทุกประการถึงหาก็ไม่ได้มากในขณะที่นั่งภาวนายอมสละจนหมดไม่ให้มีอะไรเหลือหรอมันก็ได้ความสุขเหมือนกันอยู่ที่จิตนั่นต่างหากจิตที่มันกล้าหาญเด็ดเดียวนั่นต่างหากเหตุนั้นการฝึกหัดจิตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกหัดทุกคนเป็นของใครของมันทั้งนั้นคนอื่นหัดไม่ได้แล้วก็เมื่อจะหัดต้องตั้งคำบริกรรมอะไรนึงขึ้นไว้เช่นว่าพุทโธก็ดีว่าหรือว่านาปาสติก็ดีเอาเดียวถ้าจะเอาไหนก็เอาเนี่ยแต่อันนั้นจิตให้มันแน่วในอารมณ์นั้นพุทโธตั้งจิตไว้ที่พุทโธนั่นหรือนาปาสติเอาอันเดียวจิตไม่มีหลายอย่างบางที่มันมากนะหมายความว่าจิตเราไม่รู้เท่าจิตไม่รู้เรื่องของจิตมันยังมากคันถ้าหากรู้เท่ารู้เรื่องของจิตแล้วนะมันมีอันเดียวเท่านั้นน่ะแต่มันเร็วแสนเร็วมันคิดโน่นคิดนี่มันคิดอันนี้ยังไม่จบคิดอันนั้นต่อไปเป็นยืดยาวไปแท้ที่จริงอันเดียวเท่านั้นจิตผู้เดียวเท่านั้นเหตุนั้นท่านจึงพูดไว้ในมัคคสมังคีท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ในขณะจิตเดียวในขณะจิตเดียวนั่นน่ะไม่ต้องมากมายหรอกทำหลายอย่างมันจะไปรู้เห็นอะไรรู้ในขณะจิตเดียวนั่นน่ะรู้ธรรมะแจ้งกระจ่างชัดเจนในตนเองจึงว่าหัดให้พิจารณาอันเดียวเอาอันเดียวให้มันหลงถึงธรรมะให้มันหลงถึงสัจจะให้มันหลงถึงความเป็นหนึ่งสมาธิทำสมาธิแปลว่าจิตเป็นหนึ่งให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอันนั้นเรียกว่าให้สมาธิถ้าเมื่อจิตเป็นอารมณ์หนึ่งแล้วมันปล่อยวางเองนั่นคำบริกรรมไม่คิดคำนึงถึงหรอกปล่อยหมดเอาแต่จิตอันหนึ่งเท่านั้นคือเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วค่ะนี่จับเอาจิตผู้เป็นหนึ่งมันได้น่าจะค่อยรักษาจิตเป็นหนึ่งท่านว่าแล้วไม่ได้นึกคิดว่าจะให้มันเป็นแล้วไม่ได้นึกคิดว่ามันเป็นอยู่หรือมันเป็นแล้วมันนั่งเป็นเองของมันท่านจิตพิจารณาเองกำหนดเอาแต่พุทโธอันเดียวหรืออนาปานสติอันเดียวมันรวมลงไปแล้วมันวางเองมันหรอกถ้าหากไม่วางก็ต้องวาง
อันนั้นจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งอันจิตเป็นหนึ่งนี่แหละจะรู้จักว่าจะรู้สึกว่าสมาธิมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างไรสมาธินั้นมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอย่างไรรู้ด้วยตนเองจะเห็นคุณค่ามหาศาลของการทำสมาธิเอาละเอาเท่านี้แหละ